เปรียบเสมือนโลภะกรมนุษย์ที่ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร้รำทำทีท่าตามลีลาแห่งบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตพราหมณ์ขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านเรียนท่านประธานในพิธีคุณยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกหนังในตำนานพระเอกตลอดกาลและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับอีกสักพักนะครับจะถึงพิธีประชุมเพลิงศพคุณแม่ตุ๊กอติพรชอุ่มพาณิชย์หลังจากที่ท่านได้รับสังขารกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา 12:15 น.ที่บ้านพักของท่านหน้าวัดพระคณีนาถนะครับทางครอบครัวชอุ่มพาณิชย์นำโดยสามีคู่ชีวิตคือคุณสุรินทร์ชอุ่มพาณิชย์บุตรธิดาและญาติมิตรก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม6คืนก็ได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมทางเจ้าภาพทั้งสองขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เวลา 10:30 น.ที่ผ่านมาก็ได้นิมนต์พระครูท่าน10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่จะเคลื่อนหีบศพของท่านผู้ไวยชนเวียนเมนนำขึ้นตั้งบนจินตกาธานซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านในขณะนี้แล้วนะครับกับขอกราบนมัสการคณะแม่ชีนะครับจากสำนักแม่ชีไทยสารยานะครับได้เมตตามานั่งแผ่บารมีธรรมถึงดวงวิญญาณของท่านผู้ไวยชนครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่โต้ผู้ไวยชนนั้นแต่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้บวชชีโกนผมเรียกว่าในขณะที่ท่านหายจากป่วยโรคมะเร็งอาการดีขึ้นก็ได้บวชชีที่สำนักแม่ชีไทยแล้วก็ได้จารึกไปที่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียนะครับแต่เมื่อโรคกำเริบอีกครั้งเพื่อสะดวกแก่การรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชท่านจำต้องลาสิกขาออกมาครับวันนี้ก็ได้น้ำใจนะครับเมตตาธรรมนะครับจากคณะแม่ชีครับในวันนี้หลายท่านนะครับก็คงจะพบกับคนดังนะครับคนดังหลายท่านทางจอทีวีก็ดีภาพยนตร์ก็ดีนะครับทางครอบครัวชุมพาณิชย์ก็รู้สึกซาบซึ้งใจโดยเฉพาะท่านประธานในพิธีนะครับท่านยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกตลอดกาลแต่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหลายท่านเดินทางมานะครับในขณะที่ลิงไลฟ์สดส่งมายังส่งมาให้ยมเล็กยังคนมาหากรุงชาแนลฮะหากรุงชาแนลครับหลายท่านนะครับเป็นดาราแปลว่าดาวนะดาวประดับวงการทีวีละครหลายท่านเดินทางมาตลอดในพิธีสวดพระอภิธรรมและในวันนี้นะครับก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจก็เพราะว่าสามีผู้ชีวิตของคุณแม่ตุ๊กซึ่งคุณแม่ตุ๊กนั้นก็ถือว่าอยู่เบื้องหลังการทำงานนะครับของคุณพ่อสุรินทร์ท่านทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ในนามของสำรานฟิล์มนะครับในนามบริษัทสำรานฟิล์มปัจจุบันก็จำหน่ายและให้เช่าเครื่องไฟในการทำละครนะครับก็ปรากฏนะครับท่านผู้เป็นดาราหลายท่านเดินทางมานะครับในขณะนี้โดยเฉพาะ
ที่ปรากฏและที่กระผมทราบนะคุณนะครับคุณณัฐนีสุทธิสมานแม้จะใส่แมสก็ยังจับได้นะครับก็ท่านเป็นผู้แสดงหนังเรื่องบ้านผีปอบคุณสุรินทร์นั้นถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการอำนวยการสร้างภาพยนตร์บ้านผีปอบในภาคแรกนะครับถึงภาค13นะครับมีกระโดดข้ามภาค5กับภาค12ตามที่กำหนดได้ทราบนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านได้กรุณาเดินทางมาแม้ว่าจะไม่ให้กำหนดประกาศก็ขอประกาศก็เป็นเกียรติหลายๆท่านเดินทางมาในพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับคือท่านเช่นท่านกรุงศรีวิไลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ3สมัยดร.วิทย์ลือชานะครับเป็นต้นนะครับและในวันนี้ก็อีกสักพักหนึ่งนะครับในเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับอีก15นาทีก็จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับทอดผ้าไตรบังสกุลซึ่งทางเจ้าภาพได้กำหนดผ้าบังสกุลจำนวน9ไตรนะครับจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าครั้งละ1ท่านนะครับกำหนดถึงไตรที่8แล้วก่อนที่จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณยอดชัยเมฆสุวรรณขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลไตรสุดท้ายนะครับกับผมในนามท่านเจ้าภาพจะขอนำเรียนกล่าวประวัติโดยย่อของท่านผู้วัยชนและเชิญทุกท่านร่วมสงบจิตแผ่บุญกุศลถึงท่านผู้วัยชนนะครับก็เป็นกำหนดการอีกสักพักหนึ่งซึ่งอาจจะประกอบพิธีแต่ขณะนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับท่านตามอัธยาศัยที่เขาจะสัมพันธ์ห้องน้ำนะครับอยู่ด้านหลังของศาลานะครับในพิธีสวดพระอภิธรรมที่ผ่านมานะครับก็ได้รับเกียรติหลายท่านนะครับในวงการบันเทิงหรือภาพยนตร์นะครับเช่นท่านอาจารย์ชนประคันจันเรืองครูช่างศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2562ได้ให้ลูกน้องนำพวงหรีดมาร่วมนะครับและก็ท่านอาจารย์ภัยจิตสุภาพวารีนำปากกาพรน้ำเพชรนักประชาสัมพันธ์ที่โด่งดังที่สุดอภิปัณฑ์ดาราสู่วงการละครเช่นจารุณีสุขสวัสดิ์ใหม่ศรีวิมลหรือว่าใหม่เจริญปุระพร้อมองค์ลูกผลิตเป็นต้นนะครับก็เดินทางมาฟังสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายนะครับครับผ่านคณะครอบครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้นำรีบมาเคารพศพไว้อาลัยดังที่ปรากฏนะครับพวงหรีดที่ลายล้อมเข้าโบกอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอาลัยด้วยสายใยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอนันต์เพียรมุ่งมั่นตลอดมาตระการตาทุกแห่งผลทุกผู้คนคร่ำครวญหาแต่ละดอกคือเหรียญตาคงคุณค่าของความดีดอกไม้รถประดับสวยงามบรรจงจัดเปรียบเสมือนบูชาความดีของคุณตุ๊กอติพรเจ้าอุ่มพานิชผู้ไหวชนนะครับก็ขออนุญาตประกาศนำเรียนขอบคุณนะครับในขณะที่รอความพร้อมนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะมีครอบพวงหรีดในนามครอบครัวเจ้าอุ่มพานิชและลูกๆหลานๆพวงหรีดมูลนิธิสมัชชาศิลปินพวงหรีดอดีตส.ส.กรุงศรีวิไลอดีตส.ส.สมุทรปราการ3สมัยดร.ฤทธิ์ลือชาคุ้งแผ่วพันธ์ครูช่างและคณะละครมรดกใหม่สมเกียรติเรือนประพัฒน์สมานายกสมาคมส่งเสริมภาพยนตร์และโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกประเทศไทยครอบครัวชัยวงศ์นานารีสอร์ทจังหวัดพะเยาห้างหุ้นส่วนจำกัดภูสางทรัพย์รุ่งเรือง
ทันตแพทย์อนุสักทันตแพทย์หญิงจิรวรรณคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาชูศักดิ์ตั้งบัญเจิดวณิชบริษัทกรีนพอยท์โลจิสติกจำกัดพวงหรีดบริษัทออนเซ็นเตอร์ทาสปอร์ตจำกัดบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดด้วยรักและอาลัยยิ่งเอกชนะชุติยานนท์ผู้กำกับตำปักคงครบสองและพวงหรีดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเพื่อนๆทรายแมนสุยุออกับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมตลอด6คืนที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณตู้ผู้ใบชนนั้นก็ถือว่าเป็นสะพ้ายนะครับแต่ว่ามีความร่วมทำบุญหลายประการนะครับที่กระผมจะขออนุญาตกล่าวคือเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปพระมหาสุวรรณปฏิมากรพระรูปทองคำนะถ้าคิดเป็นราคาองค์ละไม่ต่ำกว่า 20,000 นะประจำศาลาทุกศาลานะครับเป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่บูชานะครับราคา 75,000 บาทในสมัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็ได้ถวายอาสนะสงฆ์ตารางปัดหลายสิ่งหลายประการโดยเฉพาะที่วัดพระแก้ววรวิหารนะครับจะมีการสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระทั้งปีก็ดีในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนะครับในเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะมีพิธีสวดมนต์ทุกวันในพรรษาก็ดีนะครับคุณแม่ตู้ผู้วัยชนท่านก็จะมาร่วมประกอบพิธีด้วยนะครับอาจกล่าวได้ว่าท่านนั้นเป็นรัตนอุบาสิกาเป็นโยมของวัดได้อีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตคณะสงฆ์วัดพระตีนาในร่มเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระราชาอุดมมงคลที่ปรึกษาคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดพระตีนาซึ่งมีอายุวัฒนมงคล102ปีนะครับซึ่งวันนี้หลวงปู่จะเป็นเมตตาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับพระคุณท่านถ่ายรูปได้นำภาพไปบรรจุคุณมาร่วมได้แผ่บารมีธรรมเกิดธรรมสังเวชในการละสังขารของคุณแม่ตุ๊กนะครับยังความอบอุ่นใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งก็เลยปรารภว่าคุณแม่ตุ๊กนั้นท่านเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับโดยบุคลิกลักษณะอันนี้จะได้เห็นจากการที่ท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารนะครับในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา 12:15 นาทีนะครับท่านมีสติดีทุกอย่างนะครับท่านมีสติดีทุกอย่างได้ทราบจากคุณสุรินทร์สามีผู้ชีวิตของท่านว่าท่านอาการมะเร็งกำเริบหนักในช่วง2เดือนสุดท้ายนะครับได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช15วันแล้วก็ถึงในช่วงวันตรุษจีนคุณหมอก็ถามว่าจะกลับบ้านไหมไปหาญาติญาตินะคุณตู้ก็บอกกลับก็กลับมาบ้านได้3วันก็กลับไปพักที่โรงพยาบาลได้อีก10วันคุณตุ๊กนอนโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย10วันก็บอกว่าจะขอมาตายที่บ้านนะครับถ้าร้อยว่าท่านจะรู้นะก็ท่านเคยบวชชีก็คงจะทราบชัดถึงเรื่องภาพไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะทุกรูปทุกนามในอาคนท่านบอกว่าขอมาตายที่บ้านนะครับทางครอบครัวก็ได้อันนำมาท่านมาที่บ้านพักนาวัดปีหน้าซึ่งเป็นบ้านที่ให้ความอบอุ่นแก่ท่านท่ามกลางบุตรธิดาและก็ญาติมิตร
นะครับในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ก่อนท่านเสียชีวิต15นาทีนะครับท่านได้สั่งให้ลูกของท่านไปซื้อพวงมาลัยมา3พวงนะลูกๆ ก็บอกว่าแม่ยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวซื้อตอนเย็นทีเดียวไว้ไหว้พระนะคุณแม่ตุ๊กบอกว่าไม่ได้จะไหว้พระจะเอามาขอเข้ามาก็อาจเคยร่วมเกินกันจะได้โอสิลูกก็บอกว่าหนูไม่ได้ติดใจอะไรโอสิต่อกันหลังจากนั้นไม่กี่นาทีท่านก็เสียชีวิตทำการหมู่ย่างนะครับอันนี้ก็แสดงว่าท่านมีสติดีทุกสิ่งทุกประการนะครับก็เป็นเครื่องหมายว่าท่านไปดีตามรับพระบาลีว่าจิตเตอะสังคริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองนั้นสุขติย่อมเป็นที่หวังนะครับกราบพระคุณท่าน10รูปพระคุณท่าน9รูปนะครับซึ่งอีกสักพักหนึ่งเมื่อเดินทางมาพร้อมแล้วเพราะว่าท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาสคุณยอดชายเมฆสุวรรณเดินทางมาถึงนะครับหลายชั่วโมงแล้วนะก็ทางขอบคุณใจแสดงว่าท่านตั้งใจมานะครับท่านตั้งใจเดินทางมาให้เกียรตินะครับในท่ามกลางความสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักย่อมเป็นทุกข์ธรรมดานะครับปิยะโตชยเตโสโคความเศร้าโศกย่อมเกิดแต่บุคคลผู้เป็นที่รักปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลาดพลาดจากบุคคลผู้เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แต่ถึงกระนั้นน้ำใจของทุกท่านนะครับถึงไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อกลมเนื้อเชื้อไขน้ำใจของท่านนั้นยังความเศร้าโศกดับความเศร้าโศกของครอบครัวจุมพานิชได้อย่างฉมังนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านในฐานะบุตรธิดานะครับคุณแม่ตุ๊กตั้นมีบุตรธิดา2คนนะครับก็ได้ถือว่าได้สูญเสียคุณแม่นะครับคุณแม่ผู้เป็นที่รักเคารพเพราะว่าลูกนั้นซาบซึ้งในพระคุณของท่านไม่มีน้ำชนิดใดในโลกล่าหวานเท่านมมารดาพาเติบใหญ่ไม่มีอาหารอร่อยเลิศประเสริฐใดเท่ามือแม่ปรุงให้ในลูกยาไม่มีอ้อมกอดใครให้อบอุ่นเท่าตักหนุนนอนตักแม่แผ่รักษาไม่มีความรักใดในโรกาเท่าแม่กล้ารักยิ่งอย่างจริงใจลูกทั้งสองคนนั้นก็ได้กระทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณของมารดาอย่างดีที่สุดนะครับตามความหวังของบิดามารดาที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านหวังจากบุตรธิดาอย่างน้อยก็3ประการนะครับที่สำคัญควรจะกล่าวคืออย่าแก่เท่าหมายลูกเจ้าเฝ้ารับใช้อย่าเจ็บไข้หมายลูกเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวร่วงรับกับชีวาก็หวังลูกช่วยติดตามเมื่อสิ้นใจนะครับลูกทั้งสองคนก็ได้ทำหน้าที่ดูแลท่านแม้ว่าจะเสียดายอยากให้แม่อยู่อายุยืนสัก100ปีนะครับแต่ว่าอันความตายชายนารีนี้ไม่พ้นจะมีจนก็ต้องกลายเป็นเช่นนี้ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าเร็วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับกระผมก็รู้จักคุณแม่ตุ๊กมาตั้งแต่ยังเป็นพระนะครับลาศิกขามาก็เห็นว่าท่านมาที่วัดตลอดเราท่านสงสัยว่าพิธีกรทำไมพูดคล้ายพระก็คือบวชพระมานานถึง18ปีนะครับก็วันนี้นะครับก็หลายท่านเดินทางมาเชิญพระธรรมยาสายในเวลานี้นะครับห้องน้ำอยู่หลังศาลานะครับก็ขอเชิญทุกท่านThank you.
เป็นไงเสียงชัดไหมครับกับในขณะนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับจากคณะเจ้าภาพครอบครัวชุมพานิชในการเตรียมรายนามท่านทิยะเดชกรุณาคุณทอดผ้าไตรบังสกุลอีก8ท่านก่อนนะครับเพราะว่าท่านประธานในพิธีพระเอกตลอดการขุนยอดชายเพ็งสุวรรณท่านอยู่ในพิธีนี้แล้วนะครับและทุกท่านญาติโยมผู้มีเกียรติก็จะได้เห็นวันนี้นะครับหลวงปู่เจ้าอาวาสซึ่งมีอายุยืน102ปีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีประชุมเทอญนะครับและพระคุณของแม่นั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีมากนะครับท่านได้อบอุ้มเพื่อให้ลูกอบอุ่นอุดหนุนเพื่อให้ลูกได้นั่งฟังเพื่อให้ลูกได้พูดพิสูจน์เพื่อให้ลูกได้เห็นเย็นเพื่อให้ลูกคลายร้อนสั่งสอนเพื่อให้ลูกได้รู้เป็นอยู่เพื่อให้ลูกเอาอย่างปูทางเพื่อให้ลูกรู้ทิศใช้ชีวิตเพื่อให้ลูกรู้ใช้และให้อภัยลูกได้ตลอดเวลาพระคุณของแม่นั้นปรากฏอยู่ในหัวใจของลูกทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะลูกชายคนโตนะครับก็ได้อุปสมบทที่วัดพระนีนาคนะคุณแม่ตุ๊กก็ได้เป็นผู้ถือผ้าไตรท่านก็ชื่นใจชีวิตของคนเราในโลกนี้นะจะยืนจะยาวจะสั้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญความเป็นอยู่แห่งชีวิตนั้นสำคัญแม้ว่าจะอายุไม่มากแต่ใช้ชีวิตมีคุณค่าวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าชีวิตของคนไร้ค่าอยู่ร้อยปีท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณตุ๊กตลอด67ปี11เดือน13วันนะครับก็ได้มีคนผู้เป็นที่รักหลายคนโดยเฉพาะชาวชุมชนวัดพระตีนาคนะครับได้ได้พี่เล็กอันนี้เชิญคู่นะเป็นครอบครัวของญาติที่สุดมันเลยครับผมพี่1ชุดไหนเนี่ยสุพรรณนะสมานสอดสีนะเสนอสอดสีอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสุพรรณหมดเลยใช่ไหมหกคนครับเอาเชิญเป็นคู่เนี่ยครับผมอันนี้ก็คู่นี้ครับผมเป็นครอบครัวอัจฉริพรมานาต่อในคณะกรรมการสมาคมนักพากย์มหาวิทยาลัยดื้อสองคนก็ได้ในเผ่าไทยพงพิสิทธิ์พันตำรวจโทพัชระเกียงชัยสิงหนาถไกรวัฒน์ศรีวุฒิพงศ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีนัทธนีสิทธิสมานผู้แสดงกอบหยิบกระจายในสวรรค์โอเคครับอันนี้คู่เลยนะครับผมสุพรรณทั้งหมดครับประธานสงฆ์หลวงปู่พระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคล
จ้าอาวาสวัดพระตรีนาถนะครับเดินทางมาถึงก็จะได้เริ่มพิธีนะครับ